สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาในเพจนี้ก็เพจครูเอกเอกเซเตซ่าครับไม่ได้ไลฟ์นานมากวันนี้นะครับเราจะมาแชร์ประสบการณ์ธุรกิจออนไลน์นะครับมีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องกรอบเบฟครับยินดีที่รู้จักด้วยนะครับกรอบเบฟนะครับกรอบเบฟนี่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่แบบโอ้โหไปไหนไปกันนะเมื่อก่อนตั้งแต่ธุรกิจออนไลน์ตัวแรกเลยที่ผมทำนะครับใครที่เมื่อ10ปีมาแล้วไหม10ปีครับ10นะ10 10ปีที่แล้วธุรกิจนั้นชื่อผมอายุเท่าไหร่นะประมาณ16อ่ะ16แล้วกันกำลังอ้ออะไรตอนนั้นใช่แล้วตอนนี้29ตอนนี้29ก็13ปีเลยทีเดียวครับโอ้โหผ่านมานานมากเลยก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอคนเนื้อแล้วก็เดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับว่าเสียงมันชัดเจนไหมนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปเริ่มนะครับก็รอคนนิดนึงนะครับในเพจนี้ก็มีคนนานมากเลยตามเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาคนเนื้อแล้วก็เดี๋ยวผมลองโอเคเสียงชัดนะครับว่าเสียงมันชัดเจนไหมนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปเริ่มไม่ชัดก็รอคนนิดนึงนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับพิมชื่อเล่นกับจังหวัดก็ได้นะครับผมจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวผมรอโอเคเสียงชัดนะครับว่าเสียงมันชัดเจนไหมโอเคเสียงชัดใครที่นะครับช่วงนี้เดือดร้อนกับวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้มาศึกษานะครับมานั่งฟังนะครับประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์นะครับนั่งฟังได้เลยนะครับหรือแชร์เก็บไว้ได้นะครับไลฟ์นี้น่าจะมีประโยชน์ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่านานทีเนี่ยจะได้มารวมตัวกันนะครับชัดเจนโอเคครับพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีพี่นิวด้วยนะครับอันนี้ก็แชร์2เฟซเลยนะครับก็จะมีเพจครูเอกสเต็ปซ่าของพี่เอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี Facebook ของผมนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทั้ง2เฟซด้วยละกันนะครับโอเคค่อนข้างพร้อมแล้วเราต้องใช้อีกเฟซนึงในการแชร์ใช่ไหมสมมติว่าพี่จะแชร์ไปหน้าเฟซพี่ใช่ครับโอเคพี่จะแชร์ในเฟซพี่เอกใช่ไหมใช่ได้โอเคสักครู่นะครับต้องล็อกอินเหรอหรือว่าไงเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนะครับขอแชร์แป๊บสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาเลยนะครับโอ้โหตั้งสองท่านนะครับโอ้โหเยอะมากปุ่มแอดอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคครับก็เล่าคร่าวๆที่มาสำหรับระหว่างที่พี่เอกกำลังจัดการอยู่นะครับก็คือเนี่ยพี่เอกเนี่ยแน่นอนครับรู้จักกันมาตั้งแบบ13ปีเลยทีเดียวครับก็ที่พี่เอกจะบอกกับเพื่อนๆว่ามีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์เนี่ย10ปีเนี่ยคือไม่ได้โม้เลยนะครับผมขอบอกเพราะว่าผมก็รู้จักกับพี่เอกแล้วก็ได้ร่วมงานเกี่ยวกับการทำเงินออนไลน์เนี่ยตั้งแต่13ปีก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระยะเวลาที่เป็น10ปีจริงครับไม่ได้โม้เลยตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแบบคุยกันละกันนะครับเพราะว่านานๆทีครับเป็น10ปีเลยกว่าจะมาเจอพี่เอกอีกทีอีกรอบนึงนะครับก็เลยแบบไหนๆก็เจอกันแล้วแล้วก็ลองมาไลฟ์สดแล้วก็มาพูดคุยกันละกันนะครับว่าเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเป็นมาอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็มาพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะครับเข้าได้ละพี่พิมพ์ว่าคุยเดี๋ยวเข้าตรงนี้แค่นั้นเจอไม่เยอะแยะไปหมดเลยเพจโคตรเยอะ
เดี๋ยวแชร์แป๊บนึงนะครับจะแชร์ไปหน้าเฟซเนี่ยครูเอกเข้าแล้วใช่ไหมวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าใช่ครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับพิมพ์ชื่อเล่นกับจังหวัดก็ได้นะครับต้องเลือกก่อนแชร์ต้องเลือกเป็นเฟซส่วนตัวก่อนตรงเนี้ยเข้าถึง17คนเพจนี้ก็ใกล้จะครบหมื่นแล้วนะ 8,000 กว่าคนนี่ 8,000 หรือ 5,000 น่าจะ 5,000 เฮ้ยผู้ติดตามคนถูกใจเท่าไหร่อันนี้ที่ตามไม่ใช่ถูกใจครับเฮ้ยทำไมจำนวนคนลดอ่ะเหลือ200กว่าเมื่อก่อน 5,000 นะหรือว่า Facebook เขาปรับอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวผมออกอันนี้ก่อนก็ได้มันช้าพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมด้วยนะครับพี่ต้อมบอกจำสิทธิ์อยู่ครับพี่เอกอ๋อพี่ต้อมวิรัตใช่ไหมใช่รู้จักกันใช่ไหมรู้จักครับพี่เอกชอบทามเลยใช่เนี่ยรู้จักกันเหมือนกันเคยลุยกันมาหลายตัวหลังแต่งงานก็ยุ่งๆเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้มันเข้ามาในส่วนของบิสบุ๊กเกอร์เซฟบุ๊กแอนเฟซบุ๊กบิสเนสได้ยินเสียงชัดเจนนะครับหัวใจมาด้วยรัวๆขอบคุณครับบางช่องกว่าจะเริ่มนี่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับพี่บางช่องคือบางไลฟ์บางไลฟ์อ๋อตอนที่แบบคุยกันก่อนเริ่มต้นนะครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะก็มีเหมือนกันมันต้องรอ Facebook แบบว่าจะแจ้งคนก่อนนะใช่ครับไว้4คนแล้วนะครับโอ้โหเฟซส่วนตัวคนเข้าถึงเยอะกว่าแชร์เลยสาธารณะคอควายหายข้างบนครับเลข8โอเคเข้ามาเพียบเลยโอเคผมออกของพี่ก่อน5คนแล้วเดี๋ยวรอคนอีกสักแป๊บนะครับเราจะรอให้ครบ 10,000 คนถึงจะเริ่มมาอันนี้นะครับก็จะเป็นคอมเมนต์นะอันนี้คอมเมนต์ปรับเลยนะครับก็คุยกันแล้วก็คุยกับเพื่อนๆด้วยแหละครับขอมาวางตรงนี้พี่ดูด้วยโอเคครับอันนี้ก็คือต้องปิดเสียงแล้วก็อ๋อยังไงเราก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วนะตอนไลฟ์ใช่ครับต้องไปดูย้อนหลังเอาพี่อยากเปิดเสียงด้วยใช่ไหมไม่ต้องก็ได้แต่ว่าเสียงชัดเสียงชัดเอาไว้ดูคอมเมนต์เฉย
โอเคครับอ่ะมาก่อนอื่นแนะนำตัวนะครับสำหรับเพจพี่เอกของเรานะครับหรือว่าท่านครูเลยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าน่าจะรู้จักพี่เอกอยู่แล้วนะครับครูเอกส่วนของผมเนี่ยก็น่าจะรู้จักเช่นกันนะครับก็คือกรอบเบฟในเฟซของผมนั่นเองนะครับก็คือจะมาแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆทั้งสองเฟซทั้งสองคนเนี่ยได้รู้จักกันนะครับเริ่มจากพี่เอกก่อนเลยนะครับก็ทักทายแฟนเพจก่อนนะครับแฟนเพจครูเอกเอกสเตปซ่านะครับหลายๆคนเนี่ยก็ตามเพจนี้มาตั้งหลายปีแล้วหลายปีถึง10 ปีไหมครับพี่ไม่น่าจะถึงเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราทำมันยังไม่มี Facebook ยังไม่มี Facebookแต่ว่า FC ของพี่เอกก็ตามมาใช่ก็ต้องน่าจะมีไม่น่าพี่ก็คือมีการติดตามมาอยู่แล้วเป็น10 ปีอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราทำมาตั้งแต่สมัยไฮไฟนะครับใช่ไฮไฟสมัย MSN แคมฟ็อกแคมฟ็อกเลยก็ว่าได้นะครับไฮไฟก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียในสมัยยุคสมัยนั้นน่าจะเป็นตัวแรกๆตัวที่2มั้งใช่ครับก่อนหน้านั้นจะมีของ Hotmail อ่ะ Hotmail MSN ป่ะครับไม่เกี่ยว MSN Line อะไรอ๋อช่วงนั้นคือถ้าอย่างสมัยนี้จะเป็น LINE ใช่ไหมครับพี่ช่วงนั้นก็จะเป็น MSN ซึ่งถือว่าโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็พวก Facebook เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ HiFi แล้วก็อีกอันนึงคือการเขาเรียกว่าคอนเฟอเรนซ์อ่ะการประชุมออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์เราใช้ก็จะเป็นแคมฟ็อกแคมฟ็อกโคตรดีเลยนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆใช่เหมือนแบบล้ำลึกความหลังเลยนะพี่เอกเนาะเมื่อก่อนเราจัดแคมฟ็อกกันแล้วก็พวกแอดมินที่แบบสอนงานสมาชิกเนี่ยก็เป็นดีเจใช่คือสมัยนั้นน่ะคือทีมงานจะค่อนข้างที่จะแบบมีความตื่นเต้นแล้วก็ขยันมากคือห้องออนไลน์ที่เปิดมาเนี่ยตอนนั้นต้องแบบเปิดทุกวันเลยนะครับใช่คือมันจะมีวันที่มีการเทรนนิ่งกันแล้วก็วันที่ไม่เทรนนิ่งก็ฟังเพลงสบายเพื่อให้ทีมงานแต่ละคนเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกันก็เลยทำให้ยุคนั้นถึงจะเป็นออนไลน์แต่ก็พวกเราก็สนิทกันนะครับคนติดกันมากเลยเขาเรียกว่าติดห้องกบห้องกบเดี๋ยวห้องกบแคมฟ็อกนะครับผมก็จะเป็นการเรียกง่ายๆเลยเก่งออนไลน์ทั้งสองท่านครับเนี่ยโอ้โหพี่ต้อมต้อมก็เทพพี่ต้อมนี่ก็แบบไม่แพ้กันนะครับมีโปรแกรมคือแบบเขียนระบบดีมากๆมีเครื่องมือเยอะนะครับพี่ต้อมเก่งเครื่องมือมากใช่ถ้าใครสนใจเรื่องเครื่องมือต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อพี่วีรัตของเราได้เช่นเดียวกันครับผมเมื่อก่อนตอนที่เราทำระบบกันอะระบบออนไลน์อะเราจะมีห้องเว็บบอร์ดใช่เราจะใช้เว็บบอร์ดเป็นตัวสื่อสารกับสมาชิกลูกทีมเวลาที่แบบว่าเราจะมีการประกาศกันนะเนาะประกาศแจ้งข่าวต่างๆมีแบบโปรโมชั่นน่าสนใจที่แบบแคมเปญที่แบบน่าทำอะไรเงี้ยก็จะไปโพสต์กันหรือว่าเวลาพี่เอกหนีไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็เอามาโพสต์เหมือนกันนะโพสต์กิจกรรมแบบไปเที่ยวไปมีติ้งไปทะเลอะไรกันต่างๆครับผมก็จะมีสมาชิกต่างๆเนี่ยเข้าไปเหมือนแบบน้อยใจอะไรเงี้ย uh-huh. อยากไปด้วยดีนะก็มีเหมือนกันพูดขึ้นมาก็น่ากลับมาทำเว็บบอร์ดใช่ครับแล้วก็ให้สมาชิกสมัครแล้วเวลามีกิจกรรมอะไรก็มาโพสต์คนก็จะมาตอบกระทู้กันเรื่อยๆใช่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นช่วงนี้พอคนแบบคนติด Facebook ไงใช่ครับถ้าคนใหม่ๆยุคนี้ที่เข้ามาก็จะไม่มีเลยเนาะ uh-huh. คือจะอาจจะแบบไม่รู้เรื่องราวอะไรเงี้ย uh-huh. ว่ามันมีเว็บบอร์ดด้วยแต่จริงๆมันมีนะครับมีเที่ยวด้วยน่าดูนะครูเอกโอ้โหเที่ยวไหนอะที่จำได้นะ1มีไปทะเลใช่ครับ2ไปคาราโอเกะโยนโบคือก่อนหน้านี้เราจะมาอยู่ที่กรุงเทพก่อนนะครับพอกรุงเทพปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มออกสู่ธรรมชาติแล้วไปทะเลอะไรแบบนี้นะครับเมื่อก่อนตอนนั้นยังอยู่ภูเก็ตจำได้ okay. ว่าพอมีมีตติ้งทีนึงนี่โอ้ขึ้นกรุงเทพมาครั้งแรกก็ทำตื่นเต้นก็มาจิตเพื่อนๆเลยนะครับ uh-huh. ประมาณนั้นพี่เอกเนี่ย ผมขอ edify พี่เอกก่อนเลยนะครับอันนี้คือเทิดทูนมากคือถึงแม้ว่าธุรกิจตัวก่อนเนี่ยอาร์ตผมเอ่ยชื่อเลยละกันนะครับว่าธุรกิจอะไรไม่รู้ GDI อ๋อ GDI โอเค GDI ตัวนั้นเลยมีแน่เลยนะครับก็พี่เอกอ่ะถือว่าเป็นคนที่ระดับแบบตัวเต็งเลยอ่ะคือสมัยนั้นอ่ะออนไลน์มันมีออนไลน์จริงๆแต่ว่า
มันจะค่อนข้างที่จะใช้เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงกว่ายุคสมัยนี้อย่างพี่เอกเนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องของการทำเว็บเลยอ่ะคือต้องเขียนเว็บต่างๆเพื่อที่จะแบบว่าให้มีระบบใช้อะไรเงี้ยครับก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นตัวเต็งแล้วก็มีความสามารถสูงมากคือบางคนน่ะมองงานออนไลน์เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องทำอะไรเล็กๆน้อยๆกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกได้เงินได้เศษเงินนิดๆหน่อยๆครับแต่เนื่องจากพี่อ่ะพี่เรียนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนมาก็คือเป็นบริหารธุรกิจผสมกับ IT คราวนี้ก็เลยเข้าใจไงครับเข้าใจว่าไอ้การที่ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเองก็ได้เราแค่ไปช่วยเขาทำการตลาดครับให้คนรู้จักสินค้าใช่แล้วทำการตลาดเนี่ยในต่างประเทศเขานิยมกันทำกันเยอะแยะเลยเขาเรียกว่า Affiliate โปรแกรมครับAffiliate โปรแกรมหมายถึงว่าสมมติว่าเราจะเอาหม้อหุงข้าวสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งเอามาโพสเนี่ยปกติแล้วมันต้องมีกระบวนการมันต้องมีลิงก์มาให้เพื่อให้ติดตามได้ว่าอ่ะรเราเป็นคนขายหม้อนี้แล้วเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาจะถึงจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราครับถ้าใครเข้าใจตรงนี้นะครับเข้าใจเรื่อง Affiliate เนี่ยมันจะง่ายมากๆเลยครับไอ้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยใช่เหมือนกับพวกขายไอ้นี่พี่ขายรถอายุตัวอย่างขายรถละกันมันมีประเด็นอย่างนี้ด้วยนะพี่คือเพื่อนผมมาขายรถอยู่แล้วปรากฏว่าลูกมาดิวกับลูกค้าวันศุกร์เพื่อนมันก็อยู่วันศุกร์ใช่ไหมครับดิวกับลูกค้าสมมติว่าพี่เอกเป็นลูกค้าผมก็ดิวเลยซื้อรถอะไรเงี้ยพี่เอกอยากซื้อแต่ว่าพี่เอกอ่ะจะตัดสินใจวันเสาร์คือวันศุกร์จะไม่ซื้อแต่ดิวกับผมไปแล้วทีนี้พอวันเสาร์ปุ๊บผมหยุดไงแต่ว่ามันมีพี่อยู่คนนึงมันไม่หยุดปรากฏพี่อยู่คนนึงก็มาดิวต่อแล้วปรากฏเวลาซื้อรถปุ๊บพี่เอกก็ซื้อรถกับบริษัทนี้แต่ว่าพี่มันอะเอาค่าคอมไปกินเลยพี่อีกคนนึงพี่อีกคนนึงแย่งไปแย่งไปเลยเขียนแบบเป็นชื่อเขาเลยอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดเป็นข้อเสียช่องโหว่อย่างนึงของการที่แบบไม่ได้มี Affiliate แบบนี้แต่ยุคที่พี่เอกเล่าให้ฟังเรื่องของ Affiliate อะครับมันจะมีลิงก์ของเราไว้เลยใช่แล้วเวลาลูกค้าเข้าจากลิงก์เนี้ยเพื่อไปซื้อหม้อค่าคอมก็จะเข้ากับเจ้าของลิงก์นั้นเลยอันนี้ก็คือข้อดีนะครับคุณวิวัฒน์มาด้วยโอ้ยพี่วิวัฒน์สวัสดีครับถ้าพี่วิวัฒน์เนี่ยในยุคเนี่ยต้องรู้จักในเรื่องของการเทรดเลยเนาะใช่แบบแล้วก็จะเห็นบ้านของพี่วิวัฒน์อ่ะจะแบบห้องอ่ะมีแบบวอลเปเปอร์ธรรมชาติน้ำตกอะไรเงี้ยครับทะเลอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าธุรกิจตัวแรกของผมเลย GDI ขึ้นกระดานโบนัสตื่นเต้นตอนนั้นลุยโบนัสกันแหละใช่ใช่ครับ5คน100เหรียญ5คน100เหรียญน่ะซึ่งแบบดีมากนะพี่เพราะว่าสมัครคนนึงอ่ะลงทุนเท่าไหร่เองอ่ะ10เหรียญ10เหรียญ10เหรียญแต่ว่ามี5คน5คนจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,500 เองอ่ะแล้วเราได้โบนัส 3,000 กว่าบาท100เหรียญน่ะถือว่าคุ้มมากเขาเข้าใจทํากิจกรรมกระตุ้นใช่ให้สมาชิกในระบบครับว่า Affiliate อ่ะให้ขยันแล้วก็ให้แข่งกันแข่งกันแล้วทุกสัปดาห์นะมานั่งลุ้นบอร์ดนะใช่ใช่ว่าชื่อเราจะติดไหมชื่อเราจะติดไหมอะไรนี้คือตัวนั้นน่ะมันจะเป็น MLM เนาะ MLM บวก Affiliate ก็คือเป็น Affiliate ด้วยแล้วก็มีทีมงานได้ด้วยขยายสาขาได้เดี๋ยวผมอธิบาย MLM นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะคิดว่า MLM กับขายตรงคือจะคิดว่า MLM เท่ากับขายตรงจริงๆ MLM ไม่เท่ากับขายตรงนะครับ MLM แปลว่า Multi Level Marketing นะครับ Marketing แปลว่าการตลาด Multi แปลว่าหลายชั้นชั้นนะ Level คือชั้นการตลาดหลายระดับชั้นคือเป็นเครือข่ายที่ช่วยกันทำการตลาดนั่นเองแล้วก็มีรายได้ซ้อนๆกันใช่ครับแต่ขายตรงอ่ะหมายถึงการที่เราไปเคาะประตูหน้าบ้านคนเอาสินค้าไปเสนอขายไอ้นั้นคือขายตรงนะครับครับใช่ครับบางทีผมเคยมีกดกิ่งด้วยนะบางทีขี้เกียจเคาะกดกิ่งคอนโดพี่เอกก็มีถ้ากดกิ่งนี่ไม่เข้าขายตรงใช่ไหมเข้าเหมือนกันนะครับเข้าเหมือนกันเข้านะแต่ว่าคนละวิธีจะเคาะก็ได้กดกิ่งก็ได้ขายตรงครับโอเคคือเคาะที่แชท Facebook ก็มีนะครับ Messenger ประมาณนั้นแล้วก็ขายเลยแต่ว่า MLM อ่ะเขาเรียกว่าวิธีการผ่อนแรงเนาะผ่อนแรงเพราะว่าเราคนเดียวจะไปขายตรง
มันก็จะทำให้เราขายได้จำนวนลูกค้าไม่ได้แบบมันจะมีลิมิตจริงมันก็คือการขายนั่นแหละแต่ MLM คือขายเป็นทีมเป็นทีมมีทีมช่วยขายอีกอันนึงที่ไม่ใช่ MLM เขาเรียกว่า SLM ก็คือ Single Level Marketing ครับก็คือขายคนเดียวขายคนเดียวก็ธุรกิจทั่วไปที่รับตัวแทนนั่นแหละเป็น SLM ทั้งหมดเลยใช่อย่างเราสต็อกสินค้ามาครับจำนวนหนึ่งแล้วก็เอามาขายต่อให้ตัวแทนข้างล่างหรือว่าขายให้ลูกค้าเลยใช่ครับอันนั้นก็เป็น SLM นะครับครับขายตัวแทนก็คือแบบก็ขายส่งแล้วก็ตัวแทนก็เอาไปขายอีกทีนึงครับส่วนถ้าเราขายตรงเลยก็คือก็จะเก็บกำไรไปเลยครับขายปีประมาณนั้นแล้วจะเล่าให้ฟังตอนที่ทำ GDI อ่ะกลับมา GDI แล้วครับโอ้โหเดือนแรกอ่ะแบบตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มี Facebook ใช่ไหมครับแล้วเวลาทำการตลาดเวลาแบบจะสปอนเซอร์จะโฆษณาอะไรแบบนี้เราก็คิดข้อความทำรูปภาพทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาไปโพสต์ในเว็บลงประกาศฟรีครับแล้วแรกๆ Classify ตอนนั้นนะแรกๆนี่ก็คือยังไงเราก็รู้อยู่แล้วครับจำนวนคนเห็นน่ะมันต้องเยอะก่อนใช่ครับแล้วมันก็จะมีชี้ลงมาที่จำนวนคนสนใจแล้วก็ชี้ลงมาที่จำนวนคนสมัครมันก็จะเป็นแบบฟันแนลฟันแนลครับผมดังนั้นถ้าอยากให้คนเห็นได้เยอะอยากให้คนสนใจเยอะๆอยากให้คนสมัครเยอะๆนะครับแล้วก็เราได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปทำที่จุดกำเนิดมันก็คือไปลงประกาศฟรีประกาศฟรีเยอะๆให้มีจำนวนที่เยอะใช่ตอนนั้นก็บ้าระห่ำมากครับโพสต์ลงประกาศฟรีครับเป็นร้อยๆเว็บน่าจะเคยทำแบบ300เว็บต่อวัน300เว็บต่อวันใช่โอ้โห300เว็บต่อวันก็ว่าแล้วทำไมพี่เอกแบบโบนัสบ่อยนะครับโบนัสบ่อยบางทีแบบเหนื่อยแล้วนะแต่ว่าเฮ้ยยังไม่ครบ300เว็บเลยเอาให้ครบ300ก่อนครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะโพสต์วันละ300เว็บทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายๆคนที่แบบที่เข้าใจผิดอะเนาะว่า MLM อะคนข้างบนเนี่ยรวยอันนี้คือแบบไม่ใช่แล้วเพราะว่าอย่างพี่เอกเป็นคนที่แบบขยันโพสต์บอร์ดมากโพสต์คลาสสิฟายมากเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งโบนัสแล้วก็ค่าคอมด้วยก็ทำให้พี่เอกมีรายได้ที่มากกว่าอัพไลน์เพราะอัพไลน์เขาไม่ได้โบนัสคิดถึงอัพไลน์นะคิดถึงพี่ประดุงไม่รู้ไปอยู่ไหนใช่ใช่ใช่พี่ประดุงก็ขยันเหมือนกันขยันครับผมแกสอนดีด้วยแล้วก็มีอีกคนนึงพี่หนูพี่หนูนี่ทำเว็บเดนพัวWS ครับเข้าไปดูในเว็บแกนี่แกเขียนคอนเทนต์ไว้ดีมากแล้วก็เอาพวกอะไรนะยาสมุนไพรอะไรแบบนี้เอามาลงไม่รู้ยังอยู่ไหมครับไม่รู้ยังอยู่ไหมต้องลองเข้าไปดูนะพี่เนาะแล้วก็อีกคนนึงพี่เก่งณัฐพลเก่งณัฐพลครับคนที่ก็ใช่ใช่พี่เก่งรู้สึกว่าพี่เก่งจะเป็นเว็บดีไซเนอร์แล้วแกก็ชอบด้วยแกชอบโมเดลแบบนี้แกตอนนั้นที่แกทำแกก็เน้นโปรโมทสินค้าของตัว GDI อ่ะ GDI เลยตัวแพ็คเก็บเว็บไซต์เลยครับเอาเว็บไซต์ไปทำไปสอนทำเว็บไซต์ครับสอนคนในเว็บบอร์ดนะครับคือ GDI อ่ะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าสินค้าเป็นแพ็กเกจเว็บไซต์ไม่ใช่แบบสินค้าที่จับต้องได้เป็นพวกอาหารเสริมอะไรเงี้ยนะครับ uh-huh. แต่แบบเป็นแพ็กเกจเว็บไซต์ซึ่งแพ็กเกจเว็บไซต์เนี่ยการที่เราจะมีเว็บไซต์แบบนึงเนี่ยเราต้องมีพวกโฮสติ้งแล้วก็โดเมนอะไรเงี้ยครับโดเมนก็เหมือนแบบที่อยู่อ่ะเหมือนแบบบ้านก็คือบ้านเลขที่อะไรเงี้ยครับ uh-huh. ที่อยู่แอดเดรสก็คือบ้านเลขที่นี้ถนนนี้ตอกนี้อะไรเงี้ยเขตนี้ uh-huh. ส่วนโฮสติ้งเนี่ยก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลเหมือนที่อยู่บ้านเราอะครับประมาณนั้นก็คือต้องมี2 อย่างแต่ว่าถ้าคนที่มาเป็นเมมเบอร์ของ GDI เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจเว็บไซต์คือครบเลยมีทั้งโดเมนมีทั้งโฮสติ้งอะไรเงี้ยครับใช่กว่าจะเกิดเป็นเว็บหนึ่งในสมัยนั้นประมาณนั้นครับหลักๆแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องเข้าใจ2 อย่างแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจแค่อย่างเดียวมั้งคือแบบขายอะไรเนี่ยธุรกิจเนี่ยขายอะไรขายอะไรแล้วเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันซื้อไหมอะไรแบบแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเสมอครับที่นอกจากเขาดูว่าขายอะไรแล้วเขาดูว่าขายแล้วได้อะไรขายแล้วได้อะไรเช่นได้รายได้ตอบแทนครับแล้วไอ้คนที่สนใจเรื่องขายแล้วได้อะไรเนี่ยแหละสำคัญซึ่งคนพวกนี้นะครับ
บางทีเขาอาจจะขายสิ่งที่เขาไม่ชอบก็ได้แต่รายได้มันตอบโจทย์เขาก็ทำนะครับแล้วยิ่งบางคนเนี่ยชอบทั้งสองอย่างชอบทั้งสินค้าชอบทั้งแผนการตอบแทนลุยแหลกเลยคนพวกนี้ใช่ใช่ครับก็คือมันแบบมันก็จะแบบมีความสุขในการทำเลยนะพี่เนาะใช่ทุกธุรกิจเหมือนกันนะครับคนที่ผมเข้าใจนะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะบางทีเขามองไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่าทำเขาก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ขายเองขายเองรับตัวแทนอะไรแบบนี้ครับไม่ว่าจะทำอะไรมันไม่หนีไม่พ้นการขายใช่ครับเหมือนกันเราไปสมัครงานใช่ไหมครับพี่ก็ต้องขายตัวเองเหมือนกันขายว่าเราอะมีประโยชน์อะไรให้กับบริษัทใช่บริษัทถึงจะรับเราเข้าไปทำงานครับผมขายแรงงานขายเวลาที่สำคัญกว่านั้นนี่ขายลมหายใจขายไปเรื่อยๆนี่เวลาเนาะเวลาอายุมากขึ้นทุกวันทุกปีทุกปีประมาณนั้นส่วนคนที่แบบว่าแบบสินค้าเราไม่ชอบแต่ว่าเราขายอ่ะเราได้รายได้ได้อ่ะไอ้กลุ่มเนี้ยคือมันจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าคนที่สินค้าบางสินค้าเราอ่ะไม่ได้ใช้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็ได้เนาะเหมือนแบบพนักงานขายเบนซ์อ่ะพนักงานก็ไม่ใช่ว่าจะมีเบนซ์ขับเองแต่ว่าลูกค้าที่เข้าไปที่ศูนย์เบนซ์ที่เขาไปโชว์รูมเขาไปซื้อครับคือลูกค้าต้องการไงก็เป็นสินค้าที่เขาต้องการแล้วก็พนักงานก็มีงานทำใช่ประมาณนั้นอันนี้ขอแชร์ช่วงนึงที่แบบว่าเปลี่ยนจาก GDI แล้วก็ไปทำระบบเติมเงินออนไลน์ตอนไปทำระบบเติมเงินออนไลน์เนี่ยตอนที่สร้างทีมขยายทีมลงไปนะจะมีลูกทีมอยู่2กลุ่มซึ่งต้องพยายามสอนเขาว่าโฟกัสดีๆนะว่าโฟกัสอยากเอาระบบเติมเงินออนไลน์เนี่ยไปรับเติมเงินลูกค้าหรือมาช่วยทำการตลาดแล้วรับพวกรายได้การตลาดครับคอมมิชชั่นต่างๆครับคือถ้าโฟกัสผิดเหนื่อยเลยต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยลูกค้าจะเติมเงิน Dtac ตอนนี้ Dtac ขัดข้องนิดหน่อยใช่ๆ AIS ล่มอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีปัญหากับลูกค้าอีกจะเป็นเหนื่อยซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยใช่บางคนมาห่วงว่าอ้าวลูกค้าติดสินเชื่อไว้ยังไม่จ่ายเงินต้องมาตามเก็บโอ้ปวดหัวเลยหลายอย่างเพราะว่าบางคนมองไม่ออกอะว่าสิ่งที่ได้คือได้ระบบเอาไปใช้เองก็ได้เอาไปใช้เองแล้วได้สะดวกสบายส่วนตัวแล้วใช่ครับแล้วช่วยบริษัทโฆษณาบริษัทมีสมาชิกใหม่นะครับบริษัทก็มีรายได้บริษัทก็เอาคอมมิชชั่นบางส่วนมาแบ่งครับนั่นน่ะคือสิ่งที่ควรทำครับให้โฟกัสว่าทำแล้วได้อะไรเราแบบเน้นแบบขยายสาขาไปเลยใช่แล้วให้แต่ละคนเนี่ยใช้เองเลยแต่ถ้าคนนั้นมีปัญหาการใช้เขาก็จะแก้ปัญหาเองคือเราคนเดียวไม่ต้องแบบไปแก้ปัญหากับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเข้ามาใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนประมาณนั้นเหมือนถ้า GDI เป็น personal เว็บไซต์แพ็คเกจไอ้พวกระบบเติมเงินก็เป็น personal counter service counter service ประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนใช่ครับยุคสมัยมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นี่มันอะไรก็ง่ายขึ้นใช่ครับมี Facebook มี LINE มี YouTube มี TikTok ด้วยใช่ครับกำลังมาเลย TikTok ใช่ผมเห็นพี่เอกนี่เต้นบ่อยไม่บ่อยครับผมไม่เต้นก็ลิปซิงค์เนาะลิปซิงค์แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไปทำคลิปสั้นๆนะทำคลิปสั้นๆลง TikTok แล้วก็ได้ผลนะมีพี่ๆบางคนมาแชร์ว่ าทำคลิปแรกคนดูไม่เท่าไหร่200คลิปที่2ก็ไม่เท่าไหร่ 3-400 พอคลิปที่3 4 5พอคลิปที่5เนี่ยเป็นแสนวิวเลยใช่ไหมครับเป็นแสนวิวเป็นแสนวิวแล้วมันง่ายด้วยนะคนที่ดู TikTok แล้วกดหัวใจให้เราอะนั่นคือเขาติดตามเราแล้วอะเขามาดูย้อนหลังได้หรือว่าถ้าคนคลิกไปข้างหน้าโปรไฟล์ของ TikTok อะใส่เว็บไซต์ได้ด้วยเว็บไซต์แล้วก็ไปทำเซลล์เพจอะไรให้เรียบร้อยใช่ครับเมื่อกี้พูดถึงยุคสมัยเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนมาเป็นยุคนี้ยุคสมัยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่พวกเด็กๆอายุน้อยๆเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มที่จะหาเงินผ่านแอปครับใช่ครับเพราะว่าช่วงเนี้ยจะให้เราอะแบบเฮ้ยไปทำเว็บแบบพี่เอกอย่างเงี้ยโอ้โหไปเรียนทำเว็บแบบพี่เอกมันก็เสียเวลาช่วงนี้ก็แบบมีแอปให้เราได้เล่นกันใช่
มีแอปเยอะแยะมากมายเลยเปิดโลกเลยวันก่อนผมไปเจอแอปอ่านข่าวได้เงินมีแอปอ่านข่าวได้เงินนะครับมีแอปดูโฆษณาได้เงินอันนี้เห็นบ่อยแล้ว มีแอปเล่นเกมได้เงินครับแล้วก็มีแอปดูคลิปได้เงินครับผมแล้วไอ้พวกนี้นะจ่ายเป็นจ่ายเป็น PayPal ทั้งอ่านคอนเทนต์ทั้งดูคลิปใช่แล้วไอ้ตัวที่อ่านข่าวได้เงินอ่ะเราก็เลือกได้นะอ่ะดูเฉพาะข่าวการเงินแล้วก็ดูข่าวเศรษฐกิจดูข่าวอะไรที่เราสนใจอ่ะเลื่อนไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแต่ความชอบของเราว่าเราสนใจแนวไหนใช่ครับแต่เขาจะจ่ายเป็นเหรียญเป็นเหรียญมันจะหมุนปุ้งขึ้น50เหรียญปุ้งขึ้น50เหรียญแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาว่าให้เอาเหรียญกี่พันเหรียญไปแลกได้กี่บาทอะไรแบบนี้ให้เราสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็พวกนั้นไม่มีค่าสมัครด้วยน้องๆหลายคนก็สนใจทักมาครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะทักมาได้ใช่มาสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันอ่านข่าวได้มีเยอะเลยแล้วก็ตัวที่มาแรงสุดๆเลยในปีนี้มันจะเป็นแอปอีคอมเมิร์ซครับอีคอมเมิร์ซมีอะไรบ้างครับพี่เออีคอมเมิร์ซที่เห็นตอนนี้นะครับที่เป็นกระแสเลยมี Finco มี Youpik ครับ2ตัวหลักๆครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือพวก Lazada Shopee e-commerce ใช่ครับผมLazada Shopee พวกนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นแอปที่รวมสินค้าต่างๆให้เราเข้าไปช้อปปิ้งแต่2ตัวหลังที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่แบ บให้คนสมัครไปแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยใช่ครับโดยสิ่งที่เขาทำเหมือน GDI เลยคือเป็นลิงก์ Affiliate แต่ว่า GDI อ่ะตอนนั้นน่ะมันจะเป็นแค่ลิงก์สมัครถูกไหมครับใช่ครับลิงก์สมัครไปซื้อแพ็กเกจเว็บไซต์แต่ Finco กับ Youpik เนี่ยมันจะเป็นลิงก์มีทั้งลิงก์สมัครเข้าแอปเป็นรหัสเชิญเขาจะใช้รหัสเชิญใช่แล้วก็โค้ดเชิญโค้ดเชิญโค้ดเชิญเนี่ยเป็นระบบการตลาดที่เวิร์กมากๆของอเมริกานะครับเขาจะใช้ไอ้พวกตัวเนี้ยเขาเรียกว่าคูปองอ่ะเหมือนสมมติว่าเขาจะขายแพ็กเกจเว็บโฮสติ้งเขาจะมีคูปองให้แบบเอาคูปองนี้ไปกรอกแล้วก็ลดราคาจากปีละ10เหรียญเหลือปีละ 0.01 เหรียญแบบเนี้ยครับนั่นแหละมันเอาไว้ติดตามได้ด้วยว่าโอเคคนที่ใช้คูปองนี้แปลว่าเราเป็นคนแนะนำเราเป็นคนแนะนำเขาก็จะติดตามได้ว่าถ้าได้คอมมิชชั่นมาเนี่ยเขาจะจ่ายให้ใครครับส่วนแนะนำไม่พอลูกค้าที่ได้รับการแนะนำมาก็ยังได้ประโยชน์ส่วนลดด้วยเนาะใช่ลูกค้าจากคูปองนั่นเองถือว่าดีมากครับแล้วก็มันจะเป็น recurring commission bonus แปลว่าได้เรื่อยๆไปทุกเดือนทุกปีพวกโฮสติ้งอะไรพวกนี้โฮสติ้งต่างๆก็เหมือนตอน GDI เนาะพี่เนาะแบบว่ามันต้องจ่ายแบบทุกเดือนอยู่แล้วใช่อันนั้นก็จะเป็นคอมมิชชั่นจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการต่ออายุเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นทุกธุรกิจเนี่ยเขาจะมีอย่างน้อยๆนะครับทุกธุรกิจต้องขายสองทุกธุรกิจต้องทำการตลาดครับแต่ทำการตลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นวางโมเดลแบบไหนเช่นจ้างพรีเซนเตอร์จ้างคนดังจ้างดาราโปรโมทครับเอาไป ออกรายการดังๆหน้ากากนักร้องลงโฆษณาไลน์ทีวีลงนู่นลงนี่ลง Google Ad หรือลงYouTube แล้วแต่นะครับแต่ไอที่เป็น Affiliate Program เนี่ยคือเขาไม่ไปจ้างพวกนั้นไงเขามาจ้างสมาชิกด้วยกันใช่ครับตามคอนเซ็ปต์ได้ดีแล้วบอกต่อถ้าเป็นแบบว่าสิ่งของจับต้องได้เนาะก็จะเป็นพวกเซเว่นเซเว่นก็คือเหมือนกับนักการตลาดแต่ว่าไออย่างเช่นแป๊บซี่จริงๆอะแป๊บซี่เขาอะลงโฆษณาเขาเอางบนั้นไปลงโฆษณานะครับแต่ว่าอย่างพี่เอกอยากกินพี่เอกก็ไปซื้อตามร้านค้าสะดวกซื้อแล้วร้านค้าสะดวกซื้อก็ได้ส่วนแบ่งก็จะเป็นอารมณ์นั้นใช่แต่ว่าของเราเนี่ยที่สร้างรายได้ผ่านแอปอ่ะมันจะได้งบเยอะกว่านั้นเพราะว่าตัวเช่นพวก Finco หรือ Youpik อ่ะครับเขาไม่ได้เอางบไปลงโฆษณาเลยแต่ว่าจะมีพวกเราเนี่ยแหละครับไปทำการตลาดให้คนรู้จักเพราะว่าพอคนรู้จักคนสั่งซื้อสินค้าคนโหลดแอปเข้าไปสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเราก็จะได้
รับส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นประมาณนั้นถูกต้องพี่เคยไปค้นหาใน Google ไปหาความหมายของ Affiliate Program แล้วคือจำเนื้อหาภาษาอังกฤษประโยคนั้นไม่ได้นะแต่มันแปลเป็นภาษาไทยแล้วประมาณว่าคนที่จะแนะนำสินค้าได้ดีที่สุดคือลูกค้าเก่าเพราะว่าลูกค้าเก่ามันเคยใช้Affiliate Program มันมีหลายแบบนะมันมีแบบที่เราไม่ต้องสมัครก็ได้ไม่ต้องเป็นลูกค้าก็ได้แค่สมัครแล้วก็เอาลิงก์ไปโปรโมทแต่คนพวกนี้ไม่อินในสินค้าไม่อินมันจะเหมือนแบบหาเงินไปวันๆ นะครับแบบขายปุ๊บก็ได้ยอดเข้ามาแค่นั้นใช่แต่ Affiliate รูปแบบที่ต้องให้เราสมัครก่อนให้เราเป็นลูกค้าก่อนให้เรารู้ว่าอ๋อนี่มันสมัครอย่างนี้ไงซื้ออย่างนี้ไงคนแบบนี้จะไปบอกต่อได้ดีกว่าครับมันจะดูจริงใจกว่าเนาะใช่มันจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีเช่นรู้สึกดีในแอปรู้สึกดีในสินค้าอย่างเงี้ยเราก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ใช่มันก็จะดูจริงใจกว่าเพราะเราอินมันจะเริ่มจากความประทับใจด้วยตอนแรกที่เมื่อก่อนนะพี่สนใจแต่ดิจิตอลโปรดักต์นะไม่สนใจอะไรที่แบบเป็นจับต้องได้เลยดิจิตอลโปรดักต์พวกเว็บไซต์พวกระบบเติมเงินก็เป็นดิจิตอลโปรดักต์ใช่ไหมพวกโปรแกรมอะไรเงี้ยอีบุ๊กคอร์สอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบว่าลูกค้าสามารถดูออนไลน์ได้เลยรับออนไลน์ได้เลยแต่พอมาเจอยูพิกเนี่ยเปิดใจมากเพราะว่าเฮ้ยมันมีสินค้าเป็นเหมือนๆรายการก็จริงนะแต่เราไม่ต้องส่งใช่ครับไม่ต้องส่งเราไม่ต้องแพ็คนี่ใช่ใช่แล้วเราจะติดอะไรอ่ะครับพี่เอเคยเจอใช่ไหมบอกว่าเพื่อนอ่ะเคยมีเพื่อนมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันแล้วเหมือนแบบว่าขายได้เยอะนะแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบอาจจะหั่นครึ่งเลยที่แบบว่าเฮ้ยไม่ว่างอ่ะคืออาจจะแบบเรานัดอาจจะแบบอยากนัดมาเจอนัดไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ว่างเพราะว่าแพ็คของแพ็คของแล้วก็ห้องเต็มไปด้วยกล่องใช่กล่องแล้วก็สินค้าด้วยตรงนี้มันจะเสียเวลา2อย่างเนาะ1เสียเวลาแพ็ค2เสียเวลาเดินทางไปส่งครับทุกวันก็ต้องไปส่งสินค้าแล้วก็คนที่มีทุนน้อยทำไม่ได้นะใช่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราสมัครตัวแทนพวกนี้เราเปิดบินต่ำๆเอาแบบไม่กี่กองอ่ะครับราคาต้นทุนมันจะสูงใช่กำไรมันจะนิดเดียวนิดเดียวขายได้เป็นแสนแต่ว่ากำไรอาจจะไม่กี่พันครับแล้วก็ถ้าอยากได้แบบส่วนต่างเยอะๆเราก็ต้องเปิดบินใหญ่ๆเปิดบินใหญ่ซึ่งเปิดบินใหญ่ๆเนี่ยใช้ทุนเยอะมากครับแล้วก็ผมเจอเยอะด้วยจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบว่าสต็อกของมาแล้วก็ขายไม่หมดอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือแบบกองเลยอะแล้วแบบขายไม่หมดแล้วสินค้าบางตัวก็หมดอายุก็มีใช่โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้ากระแสเนี่ยมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วกระแสมันผ่านไปอะเนาะเช่นช่วงนี้มันจะมีข่าวแบบเจลค้างสต็อกแล้วนะครับฮะเจลค้างสต็อกหน้ากากอนามัยยังค้างใช่ก็ค้างเหมือนกันข่าวกักตุนอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่ครับล่าสุดผมก็ซื้อหน้ากากมาเหมือนกันนะเป็นหน้ากากอย่างดีเลยนะคือจะเป็นแนวอย่างเงี้ยกองเจ็ดชั้นอ่ะแล้วก็ซื้อมาก่อนหน้าเนี่ยก่อนโควิดอ่ะก็ซื้อในราคาหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอหลังโควิดอ่ะซื้อถูกกว่าเฉยเลยก็เกิดขึ้นมาแล้วใช่อันนี้นะครับมันก็จะเป็นโอกาสของคนที่แบบกำลังมองหาช่องทางการสร้างรายได้โควิดเนี่ยกระทบเยอะมากๆกระทบเยอะกระทบหลายกระทบแทบจะทั้งประเทศอ่ะคนจากที่ว่าเคยรู้สึกตัวเองปลอดภัยเพราะว่ามีเงินเดือนเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนเริ่มตกงานเริ่มโดนให้หยุดงานคราวนี้นะครับทางออกมีทางเดียวคือต้องไปเอาเงินเก็บมาใช้พอเอาเงินเก็บมาใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเริ่มหมดครับมันเริ่มหมดมันตอนนี้มันเหมือนคนที่กำลังจมน้ำอ่ะแล้วอยากมาหารายได้แล้วต้องมาฝึกอะไรที่ไม่ถนัดมันเหมือนคนกำลังจมน้ำแล้วต้องมาฝึกว่ายน้ำฝึกว่ายน้ำบางทีมันไม่ทันแล้วมันก็เครียดใครที่รู้ตัวเร็วนะครับใครที่รู้ตัวอยากจะแบบฝึกว่ายน้ำตั้งแต่ตอนที่ยัง
ม่โดนเตะลงเรือใช่ใช่ครับน่าจะแบบตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าต้องเรียนรู้อะไรพวกนี้บ้างแล้วครับอย่ามองโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่แบบไกลตัวเป็นเรื่องที่แบบเข้ามาตัดนิ้วดูนู่นดูนี่ไร้สาระไปวันๆนะครับเวลาเรามีค่านะเอามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่าแล้วพวกเราก็จะช่วยสอนนะครับครับ มีเยอะเลยเรื่องที่แบบที่คนใหม่ๆสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยต้นทุนต่ำๆใช่ครับหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์เป็นเรื่องหลอกลวงใช่ไหมพี่อันนี้เราจะมาคุยกันเลยมาไขเลยว่ามันหลอกลวงจริงไหมถามคนที่เข้ามานะครับเคยซื้อของออนไลน์ไหมครับครับเคยเสียเงินให้ Facebook ไหมครับเคยเสียเงินให้เพื่อนใน Facebook ที่แบบเฮ้ยเขาโชว์ครีมหน้าใสอะไรสักอย่างแล้วก็เฮ้ยสนใจอยากซื้อหรือเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับหรืออะไรพวกนี้ถ้าเคยนะครับลองพิมพ์มาหน่อยว่าเคยครับผมถ้าเคยเนี่ยก็แปลว่าคุณเคยเสียเงินจากโลกออนไลน์แล้วการเสียเงินคือคุณเสียเงินไปได้สินค้ามาดังนั้นมันจะมีอีกฝ่ายนึงที่เสียสินค้าให้คุณแล้วก็ได้เงินตอบแทนนั่นคือผู้ขายครับสรุปว่ามันก็เงินมันก็อยู่ตรงกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแค่นั้นเองครับแล้วถ้าเราอยากเสียเงินเราก็เป็นนักช็อปไปครับใช่ครับแต่ถ้าเราอยากได้เงินต้องเป็นฝั่งไหนครับฝั่งขายถูกต้องฝั่งขายต้องเป็นฝั่งขายหรือไม่ก็เป็นผู้ช่วยขายผู้ช่วยขายเนี่ยจำไว้เลยครับ Affiliate โปรแกรมนั่นแหละครับสมัคร Affiliate คือเราเป็นผู้ช่วยขายครับแต่ถ้าเรามีงบลงทุนเองนะครับไปหาซื้อสินค้าอะไรมาขายเองอันนั้นเราก็เป็นคนขายครับช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่แบบว่าจะมีเพื่อนที่แบบเฮ้ยคิดว่าออนไลน์มันหลอกลวงหรือว่าคนที่แบบซื้อของแล้วแบบถูกหลอกอะไรเงี้ยนะครับ uh-huh. แต่ว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมผ่านออนไลน์มาเป็น10ปีนะตั้งแต่ยุคสมัยที่แบบไม่มี Facebook อะครับ uh-huh. ก็สั่งซื้อของออนไลน์เหมือนกัน uh-huh. พี่เอกก็เคยใช่ไหมเคยครับแล้วผมไม่เคยโดนหลอกเลยแม้สักครั้งนึงเลยนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่พี่เอกอะได้ยกตัวอย่างมาเรื่องของการว่ายน้ำครับ uh-huh. ผมคือเหมือนกับถ้าเราอะมีทักษะการว่ายน้ำเนี่ยไอการว่ายน้ำมันเสี่ยงอยู่แล้วเหมือนโลกออนไลน์ครับเป็นโลกที่แบบถ้าคนที่ยังไม่เคยรู้จักก็คือจะไม่รู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วเราเรียนรู้เรามีทักษะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้หลอกกันเนาะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะซื้อของก็ได้ของจริงๆเราสามารถเช็คได้ด้วยทักษะที่เรามีแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ออนไลน์ได้เช่นเดียวกันมันมีแบบนี้คือการที่เราจะซื้อสินค้าอะไรจากใครนะครับแล้วป้องกันการโดนหลอกเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องไปดูผู้ขายก่อนว่าเขามีตัวตนจริงไหมเขาขายจริงๆไหมเขาน่าเชื่อถือพอไหมเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะครับใช่ครับต้องดูตรงนั้นด้วยก็จะช่วยได้แล้วก็การที่เราโอนเงินไปให้ใครเนี่ยมันก็จะมีชื่อบัญชีเขามีเลขบัญชีเขาพวกนั้นนะครับเก็บหลักฐานไว้เลยนะครับเอาไปแจ้งความเอาไปทำอะไรได้นะครับใช่ครับดังนั้นก็เลยไม่ต้องกลัวขอแค่เก็บหลักฐานไว้เราต้องรู้ตัวต้องมีสติตลอดว่าเราจะซื้ออะไรกับใครครับเท่าไหร่เก็บหลักฐานไว้ใช่ครับแค่นั้นก็ปลอดภัยแล้วครับแล้วก็การที่เราเขาเรียกว่ามีความเชื่อถือคนที่แบบว่ามีประสบการณ์แบบอย่างพี่เอกอย่างเงี้ยมีประสบการณ์มาเป็น10ปีอ่ะก็มีค่าเหมือนกันเราจะได้แบบไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วก็ลองคนอื่นลองนะครับอะอย่างไอเนี้ยผมก็มีตัวอย่างเหมือนกันอะนี่ฮะถ้าเพื่อนเคยเห็นนะเนี่ยอันนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้เห็นแล้วเนี่ยอันนี้คือรูปผมเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนะครับพี่เอกอ๋อเนี่ยโอเคเนี่ยเป็นรูปผมเนี่ยนะแต่แบบจากธุรกิจอะไรก็ไม่รู้อะรูปในตำนานเลยใช่แต่ผมไม่เคยทำอันนี้ล่าสุดเลยนะคือน้องผมที่ส่งมาล่าสุดเลยไปเห็นรูปผมเขาถามว่าผมได้ทำในตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็บอกผมไม่ได้ทำแต่รูปผมเนี่ยผมสามารถทำเงินออนไลน์ได้จริง 100% แต่ว่าไม่ได้จากไอ้ธุรกิจนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่แบบเพื่อนๆตรวจสอบแล้วก็เพื่อนๆรู้จักอย่างครูเอกอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆเชื่อถือได้จะได้แบบไม่ต้องไปโดนหลอกครับประมาณนั้นคือบางทีอ่ะ
พวกมิจฉาชีพมันจะทำแบบเข้า Google แล้วก็ไปเสิร์ชรูปคนถือเงินแล้วพอมันเจอรูปใครมันก็เอาไปแอบอ้างใช่ครับนั่นแหละพวกนี้ต้องระวังครับครับประมาณนั้นใช่โอเคทีนี้ก็เรื่องยูพิกเนาะอ่าครับผมเรื่อง YouPick นะครับเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงแล้วกันตอนแรกที่เปิดใจนะครับคือตอนนั้นน่ะมีความคิดนึงว่าคือก่อนหน้านั้นผมไปเข้าสัมมนาบ่อยแล้วก็เวลาเจอเพื่อนๆในสัมมนาก็เห็นว่าเฮ้ยคนนั้นเป็นเจ้าของสินค้าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้แต่ละคนก็สร้างสินค้าของตัวเองมาขายตอนนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราอยากจะหาอะไรมาขายได้บ้างทำยังไงดีต้องไปหาสินค้าจากที่ไหนจากจีนหรือเปล่าแล้วไม่รู้จักเพื่อนที่จีนจะทำไงไปดิวยังไงให้ได้สินค้ามาแล้วต้องมาทำแพ็กเกจจิ้งต้องมาเขียนคอนเทนต์ทำรูปภาพแล้วต้องขายแล้วต้องส่งแล้วการเอานำเข้าส่งออกอะไรแบบนี้โอ้โหมีหลายอย่างให้ต้องศึกษามากเลยใช่ครับพอมาเจอมีแอปแบบนี้ด้วยเหรอแอปที่แบบว่ามีสินค้าให้เราเรียบร้อยแล้วในแอปอยากขายตัวไหนแค่แชร์ลิงก์ครับแชร์ลิงก์ไปหน้าเฟซก็ได้ใช่ครับหรือว่าไปทำเพจไปทำ YouTube อะไรก็ได้แล้วพอมีคนอ่านสินค้าน่ะอ่านรายละเอียดว่ามันช่วยอะไรมันดียังไงราคาเท่าไหร่แล้วพอกดสั่งซื้อไปเนี่ยเราได้เงินเลยใช่ครับเราได้ค่าคอมส่วนต่างเลยได้ค่าคอมใครส่งครับพี่เราไม่ต้องส่งเองครับแอปส่งให้แอปแพ็คให้แอปส่งให้เรียบร้อยแถมครับเวลาลูกค้าคนนั้นน่ะเขาสมัครแอปมาแอปเขาจะเชื่อม Affiliate Link ครับให้เราทุกสินค้าเลยเป็นหมื่นๆรายการเขาเชื่อมไม่หมดเลยอันเนี้ยมันจะแบบเป็นข้อเด่นเลยเนาะใช่เด่นสำหรับเอาว่ามันเด่นกว่า Affiliate ปกติแล้วกันใช่เพราะว่า Affiliate ปกติอะครับสมมติว่าลูกค้าเข้าลิงก์ซื้อสินค้าใช่ไหมครับเจ้าของลิงก์ได้ค่าคอมแต่ว่าถ้าลูกค้าเข้าไปซื้อใหม่แต่ไม่ได้ผ่านลิงก์แล้วอะก็คือไม่ได้ค่าคอมแล้วนะครับถ้าเป็น Affiliate ทั่วไป Affiliate ทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ระบบคุกกี้คุกกี้คือพอคนกดลิงก์เขาจะจำอยู่ประมาณ30วัน60วันพอหลังจากนั้นเนี่ยทางเว็บเขาจะขายเองครับทางเว็บเขาจะไม่จ่ายค่าคอมให้แล้วครับใช่ครับนั่นแหละเป็นข้อเสียใช่ใช่เมื่อก่อนก็เลยโอ้โหไม่อยากขายให้แล้วแบบนั้นขายให้แล้วให้เราแค่งวดเดียวครับแต่พอมาเจอยูพิกนี่ตอบโจทย์เลยใช่ครับคือเขาล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเป็นผู้เชิญเราเป็นที่ปรึกษาของคนที่สมัครมาแล้วก็เวลาเขาช้อปปิ้งอะไรนี่นะอารมณ์เหมือนกับพาคนเข้าห้างแล้วก็ให้เขาไปเลือกซื้อเลยครับมีสินค้าเป็นหมื่นรายการผ้าอ้อมยาสระผมสบู่ยาสีฟันขนมเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับนาฬิกาพูดไม่หมดอ่ะเข้าไปดูเมื่อเช้ามันเป็นหมื่นรายการนะครับเข้าไปดูเมื่อเช้ามี Oppo มี Samsung ด้วยนะมือถือก็ขายได้นะสมาร์ทโฟนใครที่เล็งๆไว้ว่าอยากขายมือถือนะครับนี่แหละโอกาสดีเลยครับอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมมือถือใช่ก็มีเหมือนกันขาตั้งกล้องตั้งกล้องไฟไลฟ์สดเห็นมีหมดเลยนะมีทุกอย่างเลยดีมากๆเลยครับแล้วก็มันตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าคุณอยากจะขายอะไรมันจะมีพวกสินค้าแบรนด์ที่จัดโปรด้วยมีสินค้าแบรนด์ที่จัดโปรครับเช่นอย่างที่ผมเคยไปส่องอ่ะมี Lazada อะไรเงี้ยLazada ถูกแล้วเข้า Lazada แล้วเห็นพวก Sabina อันนี้คือเป็นแบรนด์ผมเคยได้ยินซาบีน่าแต่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบใช้แต่พอผมไปแบบไปเล่าให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงฟังอ่ะผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงใช้อยู่แล้วรู้จักอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้ราคาอยู่แล้วแล้วก็สมมติเราไปซื้อ Lazada หรือ Shopee อย่างเงี้ยถ้าราคาที่แบบมันยังไม่จัดโปรนะราคาจะแพงกว่าใน Youpick ใช่มากๆอ่ะครับคุยง่ายเลยใช่ราคาจะแบบพันอัพแต่ว่าใน Youpick อ่ะครับก็คือ499ตอนจัดโปรคือคุ้มมากอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันมีหลายคนนะครับเข้ามาโอ้เพียบเลยตอนนี้
เดี๋ยวใครมาไม่ทันสดก็มาฟังย้อนหลังได้ย้อนหลังได้ครับเลื่อนไปสักประมาณนาทีที่เท่าไหร่เราเริ่ม15ป่ะครับน่าจะประมาณนาทีที่15นะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนนะครับที่อยากเข้าไปส่องห้างสรรพสินค้า Youpick ในแอปพลิเคชันนะครับก็เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Youpick ครับก็จะเจอเลยนี่อืมนี่ครับ Youpick นะครับ Youpickอยู่ไหนครับถึงได้นัดเจอกันอยู่กรุงเทพครับอยู่กทม.อยู่ใกล้ๆกันเลยครับนะครับก็จะเป็นแอปนี้นะครับวันไหนว่างๆก็แวะมาเลยครับนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดแอปแล้วก็เข้าไปส่องได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจแล้วก็เรื่องของวิธีการหรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อพี่เอกได้มันจะมีให้ใส่โค้ดเชิญได้ใช่ครับแล้วคนที่ไม่ใส่รหัสเชิญนี่เข้าแอปได้ไหมไม่ได้ครับพี่เอกไม่ได้มันจะติดหน้านั้นเลยหรอใช่ครับติดหน้านั้นมันไม่ให้ใส่เพราะว่าแต่จริงๆมันมีรหัสกลางด้วยนะอ๋อใช่มีรหัสมันจะมีรหัสกลางรหัสกลางอ่ะต้องระวังมันจะเหมือนแบบติดเกาะนะครับพี่ติดเกาะจะไม่มีคนสอนจะไม่มีคนสอนจะไม่ได้แบบเข้าทีมใช่ครับไม่มีเทรนไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะครับใครที่เข้ามาจากเพจของพี่เอกนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของพี่เอกนะครับก็สามารถทักพี่เอกได้อ่าฮะแล้วก็ขอรหัสเชิญรหัสเชิญของพี่เอกก็ได้เดี๋ยวผมส่งให้ทางแชทนะครับใช่ครับส่วนใครที่มาจาก Facebook ผมก็ทักมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะให้รหัสเชิญแล้วก็เดี๋ยวจะมาจอยแล้วก็เข้ากลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มแนะนำวิธีการต่างๆครับตอนนี้นะครับระบบการเรียนการสอนเราเนี่ยมี3ส่วนหลักๆ1คือมี Facebook Group นะครับมี Facebook Group แล้วก็มีกลุ่มแชทด้วยกลุ่มแชทใน Facebook อ่ะแล้วก็มี LINE กลุ่มนะครับมี3ที่แล้วจริงๆมีระบบสมาชิกหลังบ้านด้วยที่เอาไว้เช็ครายชื่อเอาไว้ดูคนว่าสมัครมาเมื่อไหร่กี่โมงชื่อเฟซอีเมลเบอร์โทรเป้าหมายในชีวิตอะไรแบบนี้เก็บข้อมูลละเอียดมากซึ่งตัวนั้นเขียนระบบอยู่น่าจะประมาณ2 เดือนใช่ประมาณ2 เดือนอดหลับอดนอนทำต้องกล่าวขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะครับอุตส่าห์เสียสละสักขนาดนี้นะครับให้กับทุกคนได้ประโยชน์กันนะเนาะจริงๆเวลาเราทำธุรกิจอะไรพวกนี้ที่แบบว่าต้องสอนคนเนี่ยเราอยากได้คนที่จริงจังมาทำงานด้วยใช่ครับแล้วคนที่จริงจังหนึ่งคือเขาจะกรอกข้อมูลมาให้เราไงว่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรอยู่จังหวัดไหนเป้าหมายในชีวิตเป็นยังไงเราจะรู้จักเขาลึกๆเลยพอสมัครมาเขาก็ใส่รูปภาพตัวเองด้วยใส่ช่องทางการติดต่อ Facebook LINE แบบว่าพร้อมให้เราสอนอ่ะครับแต่บางคนมาแบบว่าเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปหมารูปแมวชื่อก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงพวกนี้คือไม่จริงจังใช่ครับดูออกว่าเราสอนแล้วก็เสียเวลาใช่ครับดังนั้นก็ต้องมีระบบคัดกรองคนลงชื่อแบบว่ารักนี้ที่แท้จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่อะไรประมาณนั้นครับบางคนชื่อเฟซตลกมากแล้วก็คือเหมือนเวลาทำธุรกิจเวลาขยายทีมใช่ไหมถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าใครเคยทำแบบสร้างสายงานเคยทำเครือข่ายเคยทำ MLM หรือว่าเคยบริหารลูกทีมบริหารตัวแทนอะไรพวกนี้สมมุตินะครับว่าคุณมีตัวแทน100คนมันจะมีแค่20คนที่จริงจังอีก10-80คนเนี่ยทำเล่นๆครับเขาเรียกว่ากฎ80-20 20-80กฎมันเริ่มก็คือมันจะมี20% ที่ได้ผลลัพธ์ 80% อืมแล้วก็จะมีกลุ่ม 80% ที่ได้ผลลัพธ์เพียง 20% อืมประมาณนั้นตัวอย่างเช่นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าเขาจะบอกว่าสินค้า100รายการมี 20% เนี่ยที่ทำยอดขาย 80% ครับที่ขายดีมากใช่ส่วนอีก 80% เนี่ยทำยอดขายแค่ 20% ใช่ครับดังนั้นถ้าเราจับทางถูกแล้วเรามาโฟกัส20คนที่จริงจังที่แบบพร้อมจะเป็นผู้นำพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอ่ะนั่นแหละโตเร็วมากๆโตเร็วมากๆแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาเราด้วยใช่ครับมันจะไม่ผ่านการงานของพี่เอกนั่นเองใช่
เนี่ยเวลาทำระบบก็เราก็ไปโฟกัสได้เลยว่าโหใครมีให้สะสมแต้มด้วยนะครับสามารถไปเช็คแต้มแล้วใครที่แต้มเยอะนั่นแหละแปลว่าเขาขยันกว่าคนที่แต้มน้อยครับพี่เราสามารถเช็คแต้มได้ครับใช่เพราะว่ามีระบบการให้แต้มมีระบบการแลกแต้มของรางวัลด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยที่เรามาทำกันเนี่ยคือเรากำลังมาฝึกไลฟ์สดนะครับเพราะปกติเป็นคนพูดไม่เก่งก็อาจจะพูดเก่งนะโอ้เห็นกูเอ๋นี้พูดเก่งนะครับแล้วก็พูดเก่งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ชอบสอนอยู่แล้วถึงเรียกว่าท่านครูเนี่ยครับปกติเนี่ยสอนทงสอนเทรดอะไรอย่างเงี้ยเนาะสอนมาเยอะมีประสบการณ์ครับสามารถที่จะปรึกษาได้อันนี้ผมว่าการันตีคือคนอื่นไม่รู้นะครับคนอื่นอาจจะอยากฝึกทำงานให้เก่งแต่ผมชอบฝึกหาเงินอ่ะเพราะว่าเราไปทำงานเก่งเราก็ต้องเอางานเราก็ต้องไปทำงานให้คนอื่นแล้วก็รอรับเงินจากเขาทำไมเราไม่มาฝึกหาเงินเลยทักทัดเลยอ่ะทางตรงเลยผมก็เลยชอบหารายได้หลายๆทางนะครับครับเพราะว่าเนี่ยสมาชิกเข้ามาเนี่ยบางท่านนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีสมมตินะสมมติว่าทำงานไม่ได้แบบเก่งเลิศเลยเนาะแต่ว่าสามารถที่จะทำเงินได้อย่างเงี้ยก็คือที่พี่เอกบอกว่าทำเงินเก่งเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมมันจะมีคนอยู่3ประเภท1คนที่คุมเครื่องจักร2คนที่คุมคน3คนที่คุมเงินครับใครใหญ่สุดก็ต้องคนที่คนคุมเลยครับฮะอะไรนะคนคุมเครื่องจักรคนคุมเครื่องจักรอ่ะคนคุมเครื่องจักรเอาใหม่คนคุมคนมีคนอยู่3แบบนะครับ1คือคนคุมเครื่องจักร2คือคนคุมคน3คือคนคุมเงินคนคุมคนคนคุมคนนะครับผิดคนคุมเงินคนคุมเงินน่ะใหญ่สุดใช่ๆๆคนคุมเครื่องจักรหมายถึงเราอาจจะไปดูแลเครื่องจักรการผลิตอะไรต่างๆก็คือเปรียบเสมือนโรงงานก็ได้ครับโรงงานมันจะมีคนคุมเครื่องจักรคนคุมเครื่องจักรก็เหมือนแบบพนักงานคุมทั่วไปเลยระดับพนักงานคุมเครื่องจักรแล้วก็คนคุมคนก็เหมือนแบบหัวหน้าใช่หัวหน้าในโรงงานคอยสั่งการแต่ว่ามันจะมีคนที่บอกว่ารับกำไรคนเดียวคนคุมเงินเครื่องจักรทำเงินมากำไรก็อยู่ที่คนคุมเงินอะไรเงี้ยครับคือใหญ่สุดคนคุมเงินก็คือง่ายๆเจ้าของคนที่จ่ายเงินเดือนให้ทุกคนในบริษัทใช่ครับนั่นแหละแล้วลองคิดดูว่าคุณจะเป็นคนคุมเงินได้ยังไงสมมติคุณรู้ว่าคนคุมเงินใหญ่สุดนะครับแล้วคุณอยากจะเป็นคนคุมเงินได้ยังไงคุณต้องเปิดบริษัทเองถูกไหมครับแต่ง่ายกว่าเปิดบริษัทเองอ่ะมาฝึกขายของออนไลน์สิครับนี่แหละคุมเงินชัดๆเลยขายของไปลูกค้าโอนเงินมาขายของไปลูกค้าโอนเงินมานี่แหละทางลัดเลยในการเป็นคนคุมเงินใช่ครับแล้วก็เรื่องของการขยายทีมเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับสำหรับการทำธุรกิจสายนี้ก็คือเราจะเน้นเรื่องของระบบระบบมันต้องง่ายพี่ใช่ระบบต้องง่ายก็คือเหมือนแบบสมาชิกเข้ามาแล้วว่ามันจะมีระบบให้เราอะเรียนรู้ทำเรียนรู้แล้วก็สามารถทำตามได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบพรสวรรค์อะไรขนาดนั้นถ้าระบบไหนที่แบบมันต้องใช้พรสวรรค์อย่างเงี้ยก็คือมันจะขยายยากละเช่นสมมติว่าสมาชิกเข้ามากับพี่เอกอย่างเงี้ยครับเราต้องเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนอย่างเงี้ยต้องพูดเก่งทุกคนอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบยากละแต่เนี้ยคือถ้ายูทูบเบอร์เก่งเนี้ยคือผมเปรียบเสมือนเราคนทำงานเก่งกันแล้วครับแต่คนที่หาเงินเก่งอ่ะคือคนที่แบบเข้ามาไม่ต้องเทพก็ได้แต่แบบมีความขยันแล้วก็ทำตามระบบได้อันนี้เรียกว่าทำเงินทำเงินเก่งบางประมาณนั้นครับหลายๆคนนะครับที่เคยทำเครือข่ายเราจะติดว่าคนที่เก่งๆคือคนที่ขึ้นไปพูดบนเวทีคนที่แบบไปเที่ยวต่างประเทศตลอดแล้วเขาก็จะมองตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันขึ้นไปพูดบนเวทีไม่ได้ฉันชวนคนไปเข้าประชุมทีละ10คน20คน30คนไม่ได้ฉันไม่รู้จักคนฉันไม่ได้ใส่สูตรฉันนู่นฉันนี่ไปหมดอันนี้มันก็เลยเป็นความแตกต่างระหว่างผู้นำระดับสูงกับสมาชิกใหม่
ครับพอยิ่งมันแตกต่างเยอะเนี่ยมันยิ่งทำยากใช่ครับดังนั้นต้องทำให้ง่ายๆเหมือนวันนี้ผมพูดไม่เก่งพอมีคนทักมาผมก็พิมพ์คร่าวๆส่งเว็บไซต์ให้ดูแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มใช่ครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายใช่ครับสมาชิกใหม่ทำตามได้ใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ไลฟ์เพื่อนๆก็เชิญเพื่อนเข้ากลุ่มได้เพื่อที่จะมาฟังพี่เอกไลฟ์มาฟังมาดูคลิปมาดูข้อมูลที่เตรียมไว้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วพอศึกษามันก็จะมี2แบบคนสนใจก็ร่วมงานกันคนไม่สนใจแต่ว่ายังอยู่ในกลุ่มยังอยากติดตามก็ให้เขาติดตามคนแบบอ่ะไม่เอาก็ออกจากกลุ่มได้ไม่เป็นไรใช่ประมาณนั้นเหมือนเปิดโอกาสให้คนไปเรื่อยๆอ่ะใช่ครับเหมือนกับทุกวันนี้เราเห็นคนที่นั่งขายส้มตำขายไก่ทอดขายอะไรแบบนี้คนที่เดินผ่านมา100คนไม่ใช่ทุกคนจะซื้อถูกไหมใช่ครับแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมาแวะดูว่าเราขายอะไรใช่เพราะว่าเดินเดินมาเนี่ยพี่เอกอ่ะอาจจะไม่สนใจข้าวเหนียวส้มตำก็ได้ใช่แต่ว่าผ่านไปกินสปาเกตตี้ข้างหลังประมาณนึงใช่มันจะมีคนที่สนใจสิ่งที่เรานำเสนอกับคนที่ยังไม่ต้องการก็ปล่อยเขาเดินผ่านไปครับคนที่ต้องการเขาก็จะมาแวะคนที่สงสัยเขาก็จะมาแวะถามมาแวะคุยคแล้วก็โฟกัสกับคนเนี้ยก่อนแล้วพอเขาโอเคตกลงก็ซื้อขายแต่งานที่แบบเครือข่ายเนี่ยมันมีมากกว่าการซื้อขายมันเป็นการซื้อขายแล้วก็สร้างทีมขายไปในตัวใช่ครับเพราะว่าพอเขาซื้อปุ๊บเขาก็มาขายได้ด้วยแบบเราใช่เราสร้างรายได้ให้เขาดูสดๆแล้วเขาก็สร้างรายได้ต่อได้ด้วยครับมันก็ดีแล้วใช่ครับเรื่องของการขยายสาขาก็จะสามารถผ่อนแรงเราได้ครับประมาณนั้นยิ่งคนที่แบบว่ามีทุนน้อยๆนะครับเวลาคุณไปเจอธุรกิจอะไรให้ลงทุนแบบหลายหมื่นหลายแสนน่ะโอ้โหแล้วต้องไปประชุมตบลมไปซื้อของเยอะแยะมาสต็อกนะครับโอ้ยิ่งช่วงวิกฤตแบบนี้นะไอ้นั้นไม่เวิร์คไม่แนะนำครับไม่แนะนำอย่าไปเสียเงินกับสิ่งที่ทำให้ทุนคุณจมอ่ะใช่ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะลงทุนเป็นล้านนะพี่เนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีทักษะเราแบบไม่มีทักษะการทำเงินอ่ะมันก็หมดอยู่ดีใช่มันอยู่ตรงทักษะนะครับอยู่ตรงความรู้ในหัวเลยคนเอาง่ายๆมีผู้ชาย2คนนะครับคนนึงก็เป็นคนธรรมดาได้อีกคนนึงก็เป็นคนธรรมดานั่นแหละครับแต่ทำไมอีกคนนึงตกงานอีกคนนึงเป็นหมอสิ่งที่ต่างกันคือคนนี้มีความรู้ในการรักษารักษาอีกคนไม่มีความรู้อะไรเลยครับแต่ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันใช่เป็นคนธรรมดาเผลอๆไอ้คนที่เป็นหมออาจจะตัวเล็กกว่าใช่ครับอาจจะผอมแห้งกว่าผอมแห้งแรงน้อยใช่ครับผมอยู่ตรงความรู้ในหัวเราเลยนะครับยิ่งความรู้ที่จำเป็นยุคนี้คือความรู้ในการทำการตลาดในการขายสองอย่างเนี้ยการขายคือการแบบนำเสนอสิ่งที่คนเขาต้องการอ่ะครับให้เขาต้องการให้เขาซื้อส่วนการตลาดคือการทำให้คนอ่ะมาสนใจเราครับมาดูว่าเราขายอะไรครับมันจะทำงานคู่กันนะครับใช่ครับเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับพี่เอกเหมือนชีวิตจริงที่แบบว่าคนหนึ่งอ่ะมีเงินลงทุนไอ้ผมยกตัวอย่าง2ล้านก็แล้วกันไปซื้อคอนโดเพื่อที่มาลงทุนแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอะไรเลยครับมีเงินนะครับเงินลงทุนน่ะไม่ได้ศึกษาเลยแต่ว่ามีพี่เอกพี่เอกอีกแล้วนะครับมีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์สมมติไปเอง เดินดูทำเลต่างๆเลยเฮ้ยไอ้นี่ทำเลดีมีทั้งห้างข้างหลังเป็นห้างเลยห้างก็จะสะดวกสามารถที่จะเข้าธนาคารได้ทุกธนาคารเลยถ้าเวลาที่เราจะทำธุระ มีโรงหนังมีอะไรเงี้ยครับแล้วห้างไม่พอตรงเนี้ยแหล่งเนี้ยมีตลาดอีก ก็สามารถหาซื้ออาหารแบบดำรงชีพของเราแบบได้แบบราคาถูก อะไรแบบเนี้ยครับก็คือดูทำเลต่างๆแล้วสามารถทำการตลาดหาคนที่แบบต้องการทำเลแบบนี้ ต้องการคนมาอยู่คอนโดเนี้ยก็สามารถเป็นในหน้าอสังหาได้ไม่ต้องลงทุนใช่ก็สามารถที่จะได้ค่าหอมได้อันนี้คือไม่มีทุนแต่ใช้ความรู้ในการแบบทำเงินใช่มันอยู่ที่ทักษะทักษะเป็นตัวกำหนดรายได้ครับเรามีทักษะเยอะเราก็สร้างรายได้ได้เยอะเรามีทักษะน้อยเราก็สร้างรายได้ได้น้อยครับแต่มันดีตรงที่คนที่มีทักษะน้อยสามารถเรียนรู้เพื่อจะเพิ่มทักษะได้
ใช่ครับอย่างน้อยก็ลองแวะเข้ามาคุยก่อนก็ได้ครับเออแล้วก็ลองมาเรียนรู้กันใช่ตอนนี้ผมมีกลุ่ม Facebook กลุ่มที่แบบสมัครฟรีอ่ะหลายกลุ่มเลยนะใครที่สนใจแต่ไม่มีทุนอะไรก็มาขอเข้ากลุ่มได้ครับมาให้ช่วยขายครับผมรับคนช่วยขายใช่ๆไปลองขายดูก่อนครับเป็นในหน้าเองก็ได้เนาะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเราสามารถดูได้ไหมว่าเราไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วถึงชั่วโมงยังผมว่าเกินนะครับเกินแล้วอ่ะเกินนะเกินแล้วคุยแล้วมันออกมาเรื่อยๆนะใช่ใช่ใช่ เกินนะเชื่อผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นว่ากี่นาทีก่อนขึ้นไปข้างบนเลยละโพสนี่1ชั่วโมง1ชั่วโมงโอเคก็ไปไหนไหมวันนี้ว่างคุยถึงกี่โมงว่างคุยได้ครับก็เดี๋ยวมีไปต่อเหมือนกันไปบ้านพี่ปานเนี่ยครับพี่วันนี้นะครับก็ขอให้คนที่แบบเข้ามาฟังได้ประโยชน์เยอะๆได้แนวคิดได้ไอเดียได้อะไรไปลองปรับใช้ดูนะครับว่าโอเควันนี้เราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะหาเงินเข้ามานะครับเพราะว่าโควิดมันทำทุกคนแย่อยู่แล้วนะครับครับการที่มีรายได้เข้ามาอีก1ทาง2ทางหรือว่าหลายๆทางเนี่ยมันดีมันปลอดภัยเปรียบเทียบอีกแล้วชอบเปรียบเทียบนะครับมีคน2คนนาย A กับนาย Bนาย A มีรายได้เดือนละแสนเดือนละแสนเลยนะจาก1อย่างจาก1สิ่งส่วนนาย B มีรายได้เดือนละแสนเหมือนกันจาก5สิ่ง1 5ธุรกิจธุรกิจละ 20,000 20,000 20,000 20,000 วันนึงที่ธุรกิจตัวแรกล้มนาย A เนี่ยหายไปเลย 100,000 ครับแต่นาย B ยังเหลืออีก 80,000 เพราะว่าล้มไปแค่ตัวเดียวครับผมอันนี้เขาเรียกหลักกระจายความเสี่ยงใช่ครับเหมือนที่ห้องพี่เอกนะครับมีไฟหลายดวงเหมือนมีไฟหลายดวงมีไฟ5ดวงดวงละผมตี 2,000 ลูเมนเลย2 4 6 8 10เป็น 10,000 ลูเมนแบบสว่างมากเลยครับแต่ว่ามีตัวมีห้องนึงอ่ะ 10,000 10,000 ลูเมนแค่ดวงเดียวถ้าดวงนั้นดับก็คือดับเลยห้องมืดบางคนน่ะพยายามมองหาความมั่งคั่งเอ้ยไม่ใช่ความมั่นคงมั่นคงพยายามหาความมั่นคงจากสิ่งที่มันไม่มีอะไรมั่นคงเลยในยุคนี้ขนาดงานประจำวันหนึ่งมีโควิดมารายได้ก็หายครับมันไม่เหลืออะไรมั่นคงแล้วครับครับผมดังนั้นอย่าใส่ไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าใบเดียวครับเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากฝากนะครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทอ่ะเขาก็ต้องโดนพอโดนโควิดปุ๊บกำไรหายใช่พอมันไม่มีเงินนะครับไม่มีงบเขาไม่มีงบมาจ้างพนักงานอยู่ดีใช่รู้ซึ้งกับตัวเลยตอนแบบจบมาใหม่ๆอ่ะครับจบมาใหม่ๆพี่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่7เดือนเป็นแค่7เดือนกำลังไฟแรงเลยนะโดนเลิกจ้างเพราะว่าเราก็เข้าใจเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นพนักงานเงินเดือนที่เราได้รับคือรายจ่ายของเจ้าของครับการที่เจ้าของบริษัทจะมาจ่ายเราได้เนี่ยเขาต้องไปหาลูกค้ากี่คนเขาต้องมีรายได้เท่าไหร่แล้วมานับดูจำนวนพนักงานในบริษัทว่าสามารถจ่ายได้ไหม15,000 18,000 50,000 80,000 20,000อะไรแบบนี้มานับรวมๆคือเจ้าของบริษัทอะเครียดมากก็เข้าใจเขาไงคือเงินเดือนพนักงาน15,000สมมติมีลูกน้อง10คนเขาต้องหาให้ได้15,000ถ้าเดือนนั้นเขาหาได้15,000เท่าทุนนะเจ้าของยังไม่ได้เงินเลยอะใช่ครับแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรแล้วถ้าเขาหาได้แสนเดียวขาดทุนใช่ครับหาได้แสนเดียวติดต่อกัน 3-4 เดือนขาดทุนจนเงินเก็บเขาหมดใช่ใช่ถ้าเขาได้ 200,000 โอเคเขากำไร 50,000 ครับอะไรแบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งที่มีวิกฤตไม่ว่าบริษัทไหนนะครับไม่ว่านายจ้างคนไหนเนี่ยเวลาที่เขามีธุรกิจเขาต้องหาทางออกและหนึ่งในสิ่งที่เป็นทางออกที่คนส่วนใหญ่คิดก็คือการเลิกจ้างพนักงานบางส่วนเพื่อประคองบริษัทให้ไปต่อได้ครับผมเพราะนั้นพี่ก็เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าฟังเรื่องเงินสีด้านด้วยฟังวิดีโอท่อส่งน้ำด้วยก็เลยไม่ได้เครียดอะไรเลยในเมื่อเตรียมพร้อมไปแล้วใช่ในเมื่อการเป็นโปรแกรมเมอร์การทำ SEO เนี่ยเราทำให้นายจ้าง
พอเราไม่มีนายจ้างเราก็ทำให้ตัวเองจบครับพี่คิดง่ายๆแค่นั้นเลยก็เลยบอกว่าเป็นจังหวะที่บอกว่าเออพอได้ออกมาก็เลยได้มาทำของตัวเองทำธุรกิจออนไลน์ทำเว็บไซต์ทำอะไรยาวเลยผมคิดง่ายๆแค่นั้นจริงๆนะว่าเออ15,000หาร30วันแปลว่าวันละ500ผมมีความสามารถมากกว่าวันละ500ไหมมีตอบในใจมีได้เยอะกว่านั้นด้วยครับออกมาลุยเองเลยขายสินค้าเนี่ยทุกวันนี้มีคนทำแบรนด์หรือไม่ใช่เป็นแบรนด์ก็เป็นตัวแทนใหญ่เป็นตัวแทนย่อยขายสินค้าเขาขายแค่ชิ้น 2-3 ชิ้นเขาก็ได้แล้ว500วันนี้โอกาสมีเยอะแยะนะครับอย่าปิดกั้นตัวเองว่าไม่เก่งคอมไม่เก่งถ้าคุณเข้ามาฟัง Facebook ได้คุณเก่งแล้วใช่ครับถ้าคุณกดปุ่มแชร์เป็นคุณเก่งแล้วใช่ๆคุณโพสต์ข้อความโพสต์รูปโพสต์วิดีโอได้เก่งแล้วใช่ครับเอาง่ายๆอ่ะมันจะมีคนนึงอ่ะที่เก่งมากนะพี่เนาะก็คือพ่อแม่เราเนาะพ่อแม่เราอ่ะคืออย่างพี่เอกไปเรียนหนังสือใช่ไหมครับอย่างผมไปเรียนหนังสือเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนหนังสือนะแต่พาเราไปโรงเรียนเช่นเดียวกันเพื่อนๆก็สามารถที่แบบเป็นพ่อแม่ได้ที่แบบว่าพาสมาชิกมาเรียนรู้อ่ะครับก็เชิญเข้ามาได้ใช่พวกเราก็จะแบบว่าแบ่งปันระบบอะสำคัญมากๆแบ่งปันการเรียนรู้ต่างๆนะครับให้กับคนที่เพื่อนๆพามาเท่านั้นเองครับผมเรามีระบบให้แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจจะสร้างรายได้จะหารายได้ออนไลน์จะสร้างเงินทำเงินผ่านแอปเรามีระบบแล้วว่าสมัครมาคืออยู่ขั้นตอนที่1เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าการศึกษาข้อมูลขั้นตอนที่2คือตัดสินใจสมัครขั้นตอนที่3คือเข้ากลุ่มแล้วก็ขั้นตอนที่4คืออันนี้ผมพูดคร่าวๆนะ4ก็คือเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเรียนรู้ข้อมูลแล้วก็5คือไปลงมือทำไปลงมือทำตามที่สอน6ก็คือมีอะไรมาขอปรึกษาครับใช่7ก็คือไปดูเงินเข้าบัญชี ที่เหลือนะครับคุณก็สอนคนอื่นให้ทำ1 2 3 4 5 6 7ใช่ครับมันก็จะวนเป็นแบบนี้ครับให้คนมาศึกษาให้คนมาเข้ากลุ่มตัดสินใจสมัครเรียนรู้ลงมือทำไปดูเงินเข้าบัญชีวนกันแบบนี้ครับทุกคนช่วยเหลือกันทุกคนก็จะมีรายได้ใช่แล้วการที่คุณไปแนะนำคนอื่นเนี่ยอย่าคิดว่าคุณไปเอาใช่ใช่อย่าคิดว่าคุณไปหาเงินจากเขาแต่ให้คิดว่าคุณไปสอนเขาสร้างรายได้ครับเพราะว่ามันมีสินค้าอะไรให้ขายเยอะแยะใช่ครับเพราะว่าถามพี่เอกก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆ เข้ามาไม่ทำงานเลยมีเงินไหมครับมีไม่ทำเลยนี่ไม่น่าจะมีนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปแนะนำสมาชิกเข้ามาเพื่อนๆก็ต้องทำงานครับถ้าไม่ทำงานมันก็ไม่สำเร็จเพื่อนๆพาเขาเข้ามาเพื่อนๆก็ต้องแบบให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆแล้วนะครับเวลาเราไปทำงานประจำแบบนี้เราต้องเตรียมตัวเองกว่าจะจบปริญญาตรีกว่าจะมีใบปริญญาไปสมัครกว่าจะรอเขารับแล้วตอนดีลกันอ่ะเฮ้ยฉันเอา 15,000 ครับเฮ้ยไม่ลบ 18,000 18,000 ให้ไหมไม่ให้งั้นเหลือ 15,000 ก็ได้กลับมา 15,000 นะนั่นน่ะจริงๆตอนสมัครผมเขียน 18,000 นะอันนี้เล่าเผื่อใครยังไม่รู้ผมจบใหม่แล้วผมได้เกียรตินิยมอันดับ2ระดับโปรแกรมเมอร์เลยนะธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อันดับ2ผมเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจกับไอทีใช่ไหมผสมกันชื่อสาขาว่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจบมาดังด้วยนะบอกให้ระดับแบบต้นๆเลยจบมาเกียรตินิยมอันดับ2แล้วผมเข้าใจไงว่าเด็กจบใหม่เขารับ 15,000 แต่ผมเกียรตินิยมอันดับ2ผมเรียก 18,000 ได้ไหมก็เลยเขียน 18,000 ไปปรากฏว่าเงียบครับเงียบใช่ถ้าแนะนำนะครับเพื่อนๆที่เกณฑ์นิยมอันดับหนึ่งเพื่อนๆก็ใส่สัก 20,000 นะครับจะได้เยอะกว่า 18,000 พอเงียบผมสิ่งที่ผมทำก็คือผมส่งไปใหม่แต่เขียน 15,000 คราวนี้เขารับนั่นแหละมันเป็นการที่แบบถ้าเราอยู่ในเกมคนอื่นอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งรายได้ตัวเองอะบางคนนะครับที่เป็นแบบผมเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ตอบโจทย์นะถ้าคุณรู้สึกว่าเงินเดือนที่คุณได้ทุกวันนี้ไม่ตอบโจทย์มาลุยกันมาร่วมทีมกันเดี๋ยวผมสอนให้เดี๋ยวพวกเราสอนให้ครับแต่ถ้าคุณว่าสิ่งที่คุณได้ทุกวันทุกเดือนเนี่ยตอบโจทย์แล้วคุณเก็บเงินอีกนิดหน่อยคุณจะได้บ้านในฝันได้รถมีเงินเก็บพาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลดีๆได้คุณก็ทำต่อ
แต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ลองมาเรียนรู้นะครับลองมาอินบ็อกซ์มาเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนรู้งานแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะลุยไหมที่เหลือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเราสอนให้ครับผมก็ประมาณนี้จบไลฟ์ครับนะครับค่อนข้างยาวยาวแต่ว่าพี่เอกบอกว่าแบบอันนี้แบบมาเจอกันแบบว่ากระทันหันมากเลยนะพี่ใช่ตอนแรกยังไม่ได้เตรียมเลยว่าจะพูดอะไรดีใช่ไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าโอ้โหค่อนข้างอัดแน่นมากบอกว่าแชร์ประสบการณ์ธุรกิจออนไลน์นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้ว่างๆก็มาเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ย่านเดียวกันด้วยนะอยู่ย่านเดียวกันใกล้ๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่คิดว่าฟังไม่ทันหรือว่าอยากทบทวนตรงไหนนะครับแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองเก็บไว้ไว้มาดูย้อนหลังได้ได้ว่าวันนี้เคยมาดูนะครับใช่ใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้า EP หน้าครับ EP นี้เป็น EP 0แล้วกัน EP 0นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกท่านครับคลิปนี้ไม่ลบเนาะไม่ลบครับสามารถชมย้อนหลังได้ครับดูย้อนหลังได้ตลอดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ